ครับสวัสดีครับโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์ครับวันนี้ก็ขอต้อนรับเพื่อนสมาชิกนะครับที่ใช้เจ้าตัวฮาวาวนะครับตัว H6 นะครับวันนี้เพื่อนสมาชิกนะครับได้นำรถไปทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์ครับทำการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงนะครับโดยการเปลี่ยนลำโพงในชุดหน้าชุดหลังพร้อมกับนะครับทำการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวซับบ็อกนะฮะเดี๋ยวเราไปดูเทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวซับบ็อกของทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์ครับติดตั้งตรงไหนนะครับให้ได้มิติแล้วจะเสียงที่ดีนะครับเดี๋ยวเชิญชมทางด้านในเลยนะครับครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนซึ่งมีความสำคัญมากนะครับในการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงรถยนต์นะครับเดี๋ยวนี้ผมพามาชมขั้นตอนและเทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนส์นะครับในรถฮาวาวันนี้ครับเรามาดูครับตำแหน่งในการติดตั้งนะครับสำหรับเจ้าตัวฮาวาวนี่ครับตำแหน่งในการติดตั้งจะอยู่ในส่วนตัวประตูนะครับสำหรับเจ้าตัวฮาวาวนะครับการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนส์นะครับถือว่าออกแบบและตำแหน่งนะครับได้เหมาะสมนะครับอยู่ตำแหน่งที่สูงนะครับได้มิติแล้วที่เสียงที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทางทีมงานโอฮอนซาวราชพฤกษ์ครับเราจะทำการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวสเปเซอร์ขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อมารองรับโครงสร้างเจ้าตัวลำโพงในชุดใหม่นะครับพร้อมกับทำการติดตั้งนะครับเจ้าตัวแผ่นแดงเข้าไปนะครับเพื่อเป็นการลดค่าพวกนะครับพวกไวซ์สเปเชียลนะครับเดี๋ยวขั้นตอนนะครับและขั้นเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูในคลิปต่อไปนะครับและนอกจากนั้นนะครับเราเดี๋ยวเรามาดูนะครับเทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวซับบ็อกของทางทีมงานโอฮอนซาวราชพฤกษ์ครับในรถฮาวาวนะครับซึ่งโดยทั่วไปนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวซับบ็อกนะครับจะติดตั้งอยู่ที่ใต้เก๊ะนะครับตรงที่พื้นตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะนะครับการติดตั้งตำแหน่งตรงนี้ครับหนึ่งนะครับจะเกะกะนะครับเวลานั่งปุ๊บนะครับก็ยืดแข้งยืดขาก็ไม่สะดวกนะครับไปนานๆก็จะเกิดล้านะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทางทีมงานโอฮอนซาวราชพฤกษ์ครับเดี๋ยวจะทำการออกแบบดีไซน์นะครับตำแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวซับบ็อกนะครับซึ่งเป็นตำแหน่งนะครับที่ให้เสียงเบสได้หนักแน่นและนุ่มนวลนะครับโดยการติดตั้งนะครับอยู่ที่ตำแหน่งทางด้านท้ายตัวนี้นะฮะเห็นไหมฮะนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวขั้นตอนในการออกแบบเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับซึ่งมีความสำคัญมากนะครับต่อการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงรถยนต์นะครับก็คือขั้นตอนและเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนนะครับอย่าลืมนะครับการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนนะครับติดตั้งผิดที่ผิดตำแหน่งนะครับมีผลต่อคุณภาพของเสียงมาดูเทคนิคในการติดตั้งของทางทีมงานโอฮอนซาวราชพฤกษ์กันครับก่อนที่เราจะทำการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนชุดใหม่เข้าไปนะครับเราก็ต้องมาทำโครงสร้างและพื้นฐานให้มีความแข็งแรงเพื่อมารองรับการทำงานของเจ้าตัวลำโพงมิดเลนอย่าลืมนะครับเวลาลำโพงทำงานปุ๊บเนี่ยครับมันจะมีการอัดอากาศเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ต้องมาทำโครงสร้างนะครับโดยการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดมนะครับเพื่อเป็นการลดค่าพวกไวซ์เบชั่นนะครับแล้วดูนะครับหลังจากที่เราทำการติดตั้งแผ่นแดมเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับดูฮะเห็นไหมฮะการซับเสียงได้ดีมากๆนะครับไม่มีค่าพวกไวซ์เบชั่นเลยนะครับแล้วมาดูเทคนิคในการติดตั้งแผ่นแดมของทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับใส่ใจละเอียดทุกขั้นตอนนอกจากที่เราจะได้เลือกใช้แผ่นแดมซึ่งมีคุณภาพของยี่ห้อแคลเบตมาทำการติดตั้งนะครับซึ่งมีความยืดหยุ่นข้างสูงพร้อมกับนำเทคนิคในการสร้างเจ้าตัว enforcement นะครับที่เป็นตารางพวกนี้นะครับเราสร้างกับเจ้าตัว body รถเลยนะครับเพื่อให้ตัวแดมกับตัว body รถมีการยึดเกาะได้ดี wow. นะครับแล้วนอกจากนั้นครับเรามาดูเทคนิคนะครับซึ่งมีความสำคัญมากนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงนะครับเห็นไหมฮะเรามีการสร้างเจ้าตัว spacer ขึ้นมาเพื่อให้เหมาะสมกับรถฮาวาวโดยเฉพาะนะครับเพื่อมารองรับการทำงานของเจ้าตัวลำโพงมิเลนนะครับวันนี้เพื่อนสมาชิกเจาะจงเลือกใช้ลำโพงของยี่ห้อ powerbase นะครับมาทำการติดตั้งไปในระบบนะครับและนอกจากนั้นนะครับมาดูเทคนิคนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวพาสซีฟนะครับเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับยึดแน่นหนานะครับพร้อมกับนะครับนำเจ้าขั้วเทอร์มินอลนะมาทำการเข้าขั้วสายเพื่อการลื่นไหลของกระแสได้ดีนะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับขั้นตอนและก็เทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเลนในรถฮาวาวคันนี้นะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกท่านใดนะครับอยากจะได้งานติดตั้งที่ได้มาตรฐานนะครับแฝงมาด้วยเทคนิคนะครับก็เชิญได้ที่โอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์ครับครับหลังจากที่เราได้เห็นนะครับขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดมนะครับรวมทั้งเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเลนนะครับในรถฮาวาวคันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะนำเจ้าตัวแผงประตูนะครับมาทำการประกอบเข้าไปนะครับและสิ่งหนึ่งนะครับที่ทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับเราไม่เคยมองข้ามนะครับก็คือขั้นตอนและเทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวสวิตเตอร์นะครับสำหรับรถฮาวาวคันนี้นะครับตำแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวสวิตเตอร์นะครับจะอยู่ในส่วนของตัวแผงประตูนะครับเรามาดูเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวสวิตเตอร์ทางทีมงานโอฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับ
ซึ่งโดยทั่วไปนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวสวิตเตอร์นะครับจะใช้เป็นพวกกาวซิลิโคนปืนกาวร้อนหรือกาวร้อนนะครับมาทำการแปะแล้วก็ยิงกาวเข้าไปซึ่งกาวพวกนี้มีความร้อนค่อนข้างสูงนะครับจะส่งผลต่อไว้คอยเจ้าตัวสวิตเตอร์เพราะฉะนั้นทางทีมงานโอเวอร์ซาวด์และพื้นครับเราได้นำเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวสวิตเตอร์นะครับโดยการนำแผ่นโลหะนะครับแผ่นขาวๆตัวนี้นะเรานำแผ่นโลหะมาทำการพับขึ้นรูปนะครับเพื่อมายึดโครงสร้างของตัวสวิตเตอร์ให้มีความแข็งแรงนะครับพร้อมกับทำการปรับมุมคอร์เนอร์เพื่อได้มิติและวิธีเสียงที่ดีนะครับและนอกจากนั้นครับเรายังได้นำเจ้าตัววัสดุทับเสียงมาทำการติดตั้งเข้าไปนะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะทำการประกอบและเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบฟังกันดูครับสำหรับเพื่อนสมาชิกท่านใดนะครับอยากจะได้งานติดตั้งที่ได้มาตรฐานนะครับแฝงไว้ด้วยเทคนิคนะครับก็เชิญได้ที่ Overhorn Sound ราชพฤกษ์นะครับครับสวัสดีครับOverhorn Sound ราชพฤกษ์ครับหลังจากที่ทางทีมงาน Overhorn Sound ราชพฤกษ์ครับเราได้นำเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวซับบ็อกเข้ามาติดตั้งในรถฮาวาวนะครับตัว H6 นะครับก็ได้รับความสนใจจากเพื่อนสมาชิกเป็นจำนวนมากนะครับด้วยเทคนิคในการติดตั้งทางทีมงาน Overhorn Sound ราชพฤกษ์ครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาชมนะครับขั้นตอนแล้วก็ตำแหน่งในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวซับบ็อกนะครับซึ่งโดยทั่วไปนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวซับบ็อกในรถฮาวาวนะครับจะติดตั้งอยู่ที่นะครับที่พักเท้านะครับทางด้านซ้ายนะครับเวลานั่งนะครับก็อึดอัดนะครับใช้ไปนานๆปุ๊บนะครับพวกซับบ็อกนะครับก็เกิดการนะครับพวกแจ็คเจ๊กอะไรเข้าจะหลวมนะครับวันนี้ทางทีมงานOverhorn Soundและชุดนี้ครับเราก็ได้ทำการนะครับออกแบบติดตั้งเจ้าตัวซับบ็อกนะครับเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับอยู่ที่ด้านท้ายนะครับด้านขวานะครับตำแหน่งนะครับจะอยู่ทางด้านขวาตรงนี้นะฮะนะครับเดี๋ยวเราทำการติดตั้งเจ้าตัวซับบ็อกอยู่ที่ตำแหน่งตรงนี้นะครับพวกอุปกรณ์ต่างๆยังอยู่เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวขั้นตอนนะครับแล้วก็เทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้ครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและก็เทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวซับบ็อกนะครับในรถฮาวาวนะครับซึ่งเพื่อนๆสมาชิกนะครับเจ้าประสบปัญหากันมากนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวซับบ็อกนะครับส่วนมากจะไปติดอยู่ทางด้านหน้านะครับตรงที่พักเท้าแล้วก็เกะกะวันนี้เรามาดูนะครับขั้นตอนเทคนิคในการออกแบบติดตั้งทางทีมงานโอเวอร์ฮอลสาวราชพฤกษ์นะครับก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับในการที่เราจะทำการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวซับบ็อกนะครับเราก็ต้องเข้าใจโครงสร้างของรถแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อโดยเฉพาะเจ้าตัวฮาวาวเรามาดูเทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวซับบ็อกทางทีมงานโอเวอร์ฮอลสาวราชพฤกษ์นะครับหลังจากที่เราทำการติดตั้งเจ้าตัวซับบ็อกเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเห็นไหมพื้นที่ใช้สอยเราก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิมแล้วเรามาดูนะครับตำแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวซับบ็อกทางทีมงานโอเวอร์ฮอลสาวราชพฤกษ์นะครับเห็นไหมนะครับตำแหน่งนะครับพวกแบตเตอรี่ต่างๆนะครับอยู่เหมือนเดิมเห็นไหมฮะแล้วเรามาดูนะครับตำแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวซับบ็อกทางทีมงานโอเวอร์ฮอลสาวราชพฤกษ์กันนะครับเห็นไหมตำแหน่งติดตั้งนะครับอยู่ที่ด้านท้ายนะครับด้านขวาเห็นไหมฮะนี่คือตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับให้เบรคที่หนักแน่นแล้วนุ่มนวลนะครับนี่คือขั้นตอนนะครับและก็เทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวซับบ็อกนะครับในรถฮาวาวคันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกท่านใดนะครับที่ใช้เจ้าตัวฮาวาวนะครับซึ่งประสบปัญหาในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวซับบ็อกนะครับก็เชิญได้ที่ Overhorn Sound และช่วยครับและเพื่อนสมาชิกจะพบกับขั้นตอนและเทคนิคในการติดตั้งที่แตกต่างจากที่อื่นนะครับครับหลังจากที่เราได้เห็นนะครับขั้นตอนนะครับและก็เทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลูโพรพิเลนนะครับรวมทั้งเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวซับบ็อกนะครับในรถฮาวาวคันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับจะสังเกตนะครับขั้นตอนในการประกอบอุปกรณ์ต่างๆนะครับทุกอย่างเรียบร้อยเหมือนเดิมเห็นนะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับขั้นตอนแล้วก็เทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงในรถฮาวาวคันนี้ครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบมิติและวิธีเสียงดูนะครับหลังจากที่เราได้ทำการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงนะครับดีๆครับติดตั้งแบบถูกหลักการเนี่ยมันให้คุณภาพเสียงรายละเอียดได้ชัดเจนขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบฟังดูนะครับครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาทำการทดสอบมิติและวิธีเสียงดูนะครับให้สังเกตนะครับการถ่ายทอดเลนของเชื่อมติงครับได้โดดเด่นนะครับเก็บเรียดได้ชัดเจนนะครับเสียงคนร้องโป่งใสกังวานะครับปลายแหลมพิ้วเก็บเรียดได้ชัดเจนนะครับเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบฟังดูนะครับIt's been a too long time with no peace of mind, and I'm ready for the times to get better. Open
ครับหลังจากที่เราได้ทำการทดสอบฟังนะครับการถ่ายทอดเรียกของเช่นตีนะครับได้โดดเด่นเสียงคุณร้องชัดๆนะครับโปร่งใสกังวานะครับไปแหลมคิ้วเก็บเรียกชัดเจนนะครับนี่คือขั้นตอนและก็เทคนิคครับที่ทางทีมงานโอฮอนซาวและชุดครับเราได้นำเทคนิคนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงวิเลนเข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงยนต์นะครับก็ได้คุณภาพเสียงที่เป็นระดับไฮเอนด์อย่าลืมนะครับในการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงนะครับไม่ใช่เรามีอุปกรณ์ดีแล้วจะมาติดตั้งแล้วจะได้คุณภาพเสียงที่ดีนะครับเราต้องเข้าใจโครงสร้างของรถแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อนะครับเพื่อมาทำการออกแบบเพื่อให้ได้คุณภาพเสียงที่ดีที่สุดนะครับสำหรับโปรเจกต์นะครับในการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงในรถฮาวาวคันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกท่านใดนะครับที่ใช้เจ้าตัวฮาวาวนะครับอยากจะได้คุณภาพเสียงที่ดีได้เทคนิคในการติดตั้งเฉพาะรถฮาวาวโดยเฉพาะนะครับก็เชิญได้ที่โอฮอนซาวและชุดนะครับสำหรับโปรเจกต์ในการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงในรถฮาวาวคันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับครั้งหน้าถ้าเรามีโปรเจกต์ใหม่เราก็จะมานำเสนอให้เพื่อนสมาชิกได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจากโอฮอนซาวและชุดนะครับก็ขอมีความสุขกับการฟังเพลงนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับ